นี่มันตรงนั้นเลยนั่นแหละนี่น้ำไม่ลึก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 นี่นี่มันเขาปล่อยวันนี้มันมาเป็นปีเดียวใช่ไหมเนาะลาบ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 นี่ตรงนี้ตาก็ไม่ได้พ่อนี้เข้ามาดูแลช่วยเลือกปฏิบัติพังขับครับผมอยากให้เข้ามาดูแลเพราะว่าอันนี้มันเลือดร้อนมาแล้วซึ่งน้ำในคลองนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะชุมชนตรงนี้ครับมันไล่ไปจดนู่นมู่สองไปนู่นไปออกมู่แปดไปนู่นไปคลองไก่ข้าวไปออกคลองน้ำแดงไปนู่นไหนถึงก็ไปถึงคลองใส่คลองตลาดนู่นครับที่เราอยากให้ตามงานเลยนะที่เขาเข้ามาดูแลปฏิบัติบ้างครับคืออยากให้เขาว่าตั้มอย่างไรก็ได้อย่าให้น้ำเสียลงมาในคลองอย่าให้มันลงมาเลยนี่เพราะว่าก็ยังลงชายคลองนี้คือก็ชาวบ้านก็ชายอยู่ตลอดได้ผลเลยที่ป้านมาเนี่ยเราเคยไปคุยกับโรงงานไหมครับเคยแจ้งครับโรงงานเคยคุยกับเขาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาถึงกันคือนั่นแหละเมื่อก็ทำก็ดูน้ำก็ทำมาแล้วเนี่ยแต่ก็เพราะว่าเงียบๆไปทำกันทำกับปล่อยปนไปมันอย่างจะลงมาเหมือนเดิมมันอย่างหน่วยงานของรัฐเองนี่เราเคยเห็นเขาลงมาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าเราเคยเห็นเขาลงมาตรงนี้บ้างไหมหน่วยงานก็มันก็มีแต่ท้องถิ่นลงมาดูแลเหมือนสูงๆไปก็ไม่มีใครมาดูแลไม่มีครับผมก็ได้นำห้องชาวบ้านสุ่มจนห้องบ้านอย่างตายเลยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานนะครับคือน้ำเสียที่ออกมาจากโรงงานนะครับจะด้วยต่างตรงหรือว่าต่างอมหรือว่าจะตั้งใจหรือว่าเขาไม่ตั้งใจอุบัติเหตุหรือไม่ผมก็ไม่จับแต่น้ำนี้ผมคาดว่าจะเป็นน้ำอมจากโรงงานของที่จะเดินนะครับประชาบ้านก็ได้จะโรนเป็นอย่างมากนะครับคือน้ำลำคลองเป็นขี่เล่นดีทำมาห้าขิ้นของชาวบ้านที่ห้าขิ้นห้าปลาห้าปูว่าโอ้ยกันนะครับนี่จะโดนวันนี้มาก็ไม่จำว่า5ปีแต่ว่าปีผ่านมาก็คือเคยแจ้งให้เขาดำเนินการว่าให้ระยะยาวนะครับอย่าให้เกิดปัญหาเลยครับอย่างเกิดหมาบ่อยครั้งแต่ครั้งนี้นะครับที่ได้ร้องเรียนมาตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเดือดร้อนอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าน้ำเสียได้เลยมาในลำคลองนี้ตอนนี้เป็นระยะประมาณไม่ต่ำกว่า5กิโลนะครับผมในนามของตัวแทนชุมชนนะครับจึงขอวอนหน่วยงานต่างๆที่มีต้นเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจนะครับในการช่วยเหลือชาวบ้านตรงนี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการกับโรงงานให้ก็ดำเนินการนะครับอย่าให้แบบยั่งยืนนะครับอายุกันได้กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็คือพยายามจะอยู่กับโรงงานให้ได้โรงงานก็ต้องทำให้ชาวบ้านต้องอยู่ให้ได้กันนะครับจะได้ข้าวกันได้นะครับพุ่มกัดนี่ครับข้อวอนหน่วยงาน